สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันชาแนลนะคะเมื่อสักครู่นี้ป้าเพิ่งจะลงไลฟ์นะคะแล้วป้าก็เลยมาเก็บภาพบ่อน้ำตกนะคะที่ช่างก็มาทำเอาไว้เป็นรูปหัวใจนะคะแต่วันนี้ป้ามีภาระธุระป้าไม่ได้มาดูตอนที่เขาทำนะคะตอนที่ช่างทำป้าก็ไม่ได้มาดูประมาณว่าตรงนี้น่าจะเป็นช่องสำหรับใส่ไดโว่นะคะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นช่องสำหรับกักฝุ่นนะคะสำหรับกักฝุ่นแต่นี่ก็คือเป็นรูปหัวใจนะคะเอ๊ะป้าก็ถ่ายมุมมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าดูแล้วมันเป็นรูปหัวใจสวยนะคะแต่ว่าป้าอยู่ไกลมันจะไม่เห็นถ้าอยู่มาใกล้มันก็ใกล้เกินไปให้เห็นภาพโดยรวมแบบนี้ก็แล้วกันนะคะนี่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะทำแบบสปาให้ป้าด้วยนะคะมีท่อมีอะไรวางท่อแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฉาบแล้วน่าจะเหลือขั้นตอนตกแต่งนะคะที่นี้แต่สำหรับอันเดิมน้ำตกตรงนี้นะคะเขาคงจะแก้ไขให้มันดูสวยงามแต่ว่าตรงนี้ป้าพามาชมหัวใจนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เป็นรูปหัวใจยังไม่สวยนะคะทุกท่านยังไม่มีสีสันแต่น่าจะไม่มีสีสันเพราะว่าป้าไม่ได้เอาสีมาทาแล้วก็ไม่ได้เอากระเบื้องที่เป็นสีป้าเอากระเบื้องขาวนะคะกระเบื้องที่จะมาตกแต่งนี้เป็นสีขาวก็จะแค่มันสะอาดตานะคะแต่คงจะไม่มีสีนะคะเพราะว่าไม่เล่นสีนะคะถ้าเล่นสีก็จะดีหรอกเนาะแต่ป้าก็เลยไม่เล่นสีนะคะเอาสีขาวจะได้ดูน้ำใสสะอาดเนาะประมาณนี้นะคะป้าก็พามาดูสำหรับน้ำตกที่ยังทำไม่เสร็จนะคะก็เริ่มไปบ้างแล้วเริ่มฉาบเริ่มวางท่อแล้วนะคะวางท่อน้ำคงอีกไม่นานนะคะถ้าช่างเข้ามาทำให้ก็ง่ายนิดเดียวนะคะที่จะเสร็จอันนี้ช่างก็เข้ามาทำช่างทำงานเร็วมากนะคะช่างทีมนี้ยอมรับว่าทำงานเร็วมากทีมงานเยอะเพียงแต่ว่าช่างงานเยอะช่างก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาทำให้ป้านะคะมันก็เลยเสร็จช้านั่นเองแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะคุณลุงบอกว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นดวงเดือนด้วยใช่นะคะอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นดวงเดือนอยู่ตรงโน้นด้วยโหป้าอยู่ริมบ่อป้าก็กลัวเหมือนกันนะเนี่ยบ่อไม่มีน้ำแต่บ่อลึกเอาการอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยถึงแม้ว่าบ่อจะไม่มีน้ำตอนนี้แต่มันก็ลึกนะคะให้เห็นดวงจันทร์นะคะบรรยากาศดีดีนะคะทุกท่านดวงจันทร์อยู่บนโน้นพอลงมาก็บ่อน้ำตกจะอยู่ตรงนี้ก็นั่งชมจันทร์กระท่อมชมจันทร์นี้ก็คงจะมีมุมชมจันทร์เยอะแยะเลยนะหลายมุมที่มองเห็นจันทร์นะคะตอนนี้อันนี้ก็ใบของจันทร์ผานะคะทุกท่านก็มีใบของจันทร์ผานะคะที่อยู่ตรงนี้ห้อยย้อยลงมาใบของจันทร์ผาที่ห้อยย้อยลงมานะคะแซมด้วยจันทร์สวยนะคะแซมด้วยจันทร์สวยก็ทำให้บรรยากาศรู้สึกว่าเย็นสบายหนาวใจนะคะเนี่ยหนาวใจที่กกอกลมหนาวที่กกอกลมหนาวพัดมาอะไรนะคุณลุงนั่นแหละมีเพลงหนึ่งลมหนาวพัดมานะคะไม่ของเพลงที่แต่งใหม่เนี่ยค่ะลมหนาวพัดมา
คิดถึงสัญญาบนภูเหล็กไฟลมหนาวพัดมาคิดถึงสัญญาของหนุ่มภูไทยใช่ไหมลมหนาวพัดมาคิดถึงสัญญาของหนุ่มภูไทยอันนี้นะคะก็ชมจันทร์สวยป้าพามาชมจันทร์สวยแล้วก็บ่อน้ำตกงามที่เป็นรูปหัวใจนะคะทุกท่านนี่ได้นะเนี่ยยืนขึ้นตรงนี้เจอกิ่งของจันทร์ผานะคะนี่นะคะพอประมาณนี้มันยังรกอยู่นะคะทุกท่านมันจะอันตรายมันจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวป้าก็ขอจบอะไรนะคะเดี๋ยวป้าพาไปถ่ายเดือนตรงนู้นก่อนนะคะมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่ป้าชอบมาถ่ายดวงจันทร์นะคะว้าวสวยมากเลยคุณลุงเห็นไหมคะเนี่ยดวงจันทร์สวยมากเลยตรงนี้ก็เป็นต้นปาล์มล้างขวดตอนกลางวันจะเห็นดอกสีแดงอันนี้ก็เป็นจันทร์ผางามนะคะตรงนี้จันทร์ผางามว้าวบรรยากาศดีดีลมหนาวมาด้วยค่ะทุกท่านตอนนี้ลมหนาวมาเลยนะคะเนี่ยพัดมาแล้วก็รู้สึกว่าเย็นเยือกเลยนะคะเนี่ยโหเห็นไหมคะค่อยๆขึ้นไปก็จะเห็นดวงเดือนนี่เดือนสวยนะคะเดือนสวยมากเลยเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามณภาแจ่มนวลดูงามโหสวยอยากจะเก็บไว้ในความทรงจำนะคะสวยจริงๆเลยนะคะทุกท่านป้าถ่ายรูปแต่ว่าในกล้องมันก็คงจะไม่เห็นเป็นสีทองชัดเจนในกล้องในภาพนิ่งมันอาจจะเป็นสีดำมืดนะคะแต่ว่าตอนนี้ในคลิปป้ารู้สึกว่าป้าเห็นมันเป็นสีทองสว่างส่องสว่างอำไพเลยนะคะเนี่ยแต่ในกล้องไม่รู้จะได้สวยไหมรู้แต่ว่าป้าชอบมากเลยทุกท่านบรรยากาศดีดีค่ะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้นี่แหละเวลาที่มีเดือนมีจันทร์บรรยากาศที่มีต้นไม้ร่มรื่นแล้วก็มีดอกไม้สวยงามนี้ลมพัดมาเย็นๆมันให้บรรยากาศสดชื่นดีมากเลยป้าจึงตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่ากระท่อมชมจันทร์ค่ะว้าวเก็บไว้ในความทรงจำนะคะเดือนสวยแล้วก็ฝากมาให้ FC ทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่ผ่านแวะเข้ามาได้ชมตรงนี้ด้วยชมความสวยงามของจันทร์นะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปียก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ